นายสัตวแพทย์สรวิทย์ธานีโตอธิบดีกรมปศุสัตว์ได้กล่าวถึงการเฝ้าระวังโรคอหิวาแอฟริกาในสุกรนะคะว่าทุกภาคส่วนตอนนี้ร่วมกันป้องกันโรคนี้อย่างเข้มงวดทั้งเรื่องของการกำชับตรวจสอบใน50ด่านทั่วประเทศและการตรวจเข้มตามท่าอากาศยานทุกแห่งเพื่อป้องกันไม่ให้นักท่องเที่ยวนำผลิตภัณฑ์หมูเข้ามาในประเทศไทยรวมทั้งมีการตั้งวอร์รูมตรวจหาจุดเสี่ยงเพื่อป้องกันความเสียหายต่ออุตสาหกรรมการผลิตสุกรตลอดห่วงโซ่และเศรษฐกิจของประเทศค่ะซึ่งปัจจุบันยืนยันนะคะว่าไม่พบโรคนี้ในประเทศไทยขอให้เกษตรกรและประชาชนอย่าตื่นตระหนกแต่ก็ต้องช่วยกันเป็นหูเป็นตาเฝ้าระวังอย่าให้มีการลักลอบนำเข้าเนื้อหมูและผลิตภัณฑ์หมูจากทุกประเทศเข้ามายังประเทศไทยค่ะสำหรับกระแสข่าวการพบโรคอหิวาแอฟริกาในสุกรเนี่ยทราบว่าเป็นข่าวปลอมที่ส่งต่อกันใน Facebook และ LINE โดยมีต้นตอมาจากประเทศเวียดนามนะคะแต่กระทรวงการสื่อสารเวียดนามได้ออกประกาศว่าข้อมูลนี้เป็นข้อมูลเท็จทางกรมปศุสัตว์จึงขอเตือนผู้ไม่หวังดีให้หยุดแชร์ข่าวดังกล่าวหรือข้อมูลที่สร้างความแตกตื่นให้กับพี่น้องประชาชนหากฝ่าฝืนจะมีความผิดฐานนำข้อมูลเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งจะมีโทษหนักนะคะทั้งจำทั้งปรับค่ะก็จะแชร์อะไรนะคะตรวจสอบความถูกต้องกันหน่อยนะคะไม่งั้นเนี่ยมีโทษนะคะคุณวรพัฒน์เราบอกว่ากรณีตัวอย่างนั้นเกิดขึ้นให้เห็นเยอะแยะมากมายแล้วนะครับแชร์ข้อมูลที่ไม่ถูกต้องออกมาบอกว่าไม่ทราบจริงๆไม่ได้ไม่แน่ใจก็อย่าแชร์ดีกว่าแชร์ไปนี่มีความผิดตามกฎหมายนะครับหลายคดีที่กำลังเดินหน้าเอาผิดอยู่ในขณะนี้ฝากไว้ด้วยต้องใช้วิจารณญาณนะครับยิ่งเรื่องนี้ส่งผลกระทบกับประเทศไทยด้วยนะครับเป็นวงกว้าง